สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันปิยพัฒน์ศิริปีวัยหรือที่รู้จักในนามว่าซุปเปอร์แพทนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายชาวบ้านซึ่งมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดีระหว่างเวลา 1:30 นถึง 3:00 นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ารายการของเรานี้เอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมทางด้านกฎหมายทั่วไปนะคะที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสโทรศัพท์ถามไถ่กันเข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้รายการของเรานี้นะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งเต็มๆเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสได้พบแล้วก็ได้เรียนนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมอาจแล้วหรืออาจจะยังไม่รู้เพื่อที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้อยู่อย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์แบบไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือตกเป็นเหยื่อของสิ่งต่างๆที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถติดตามค่ำคืนนี้นะคะก็สามารถติดตามรีรันของเราในวันอาทิตย์เวลา17:00 นแล้วก็รีรันอีกวันนึงนะคะคือวันพุธเวลา11:30 นตอนเช้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีความยินดีและก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับทนายความเซเลบริตี้ของเราคนหนึ่งนะคะที่มีไฮโปรไฟล์ไฮโปรไฟล์นี่หมายถึงมีชื่อเสียงนะคะคุณผู้ชมมีชื่อเสียงและก็ยังเป็นนะคะผู้ปรึกษาของไทยแชมเบอร์ออฟคอมเมอร์สหรือสภาหอการค้าไทยของเรานี้นะคะเป็นทนายความนะคะเป็นทั้งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ UCLA แล้วก็เป็นทนายความที่ปรึกษาของสภาหอการค้าไทยเป็นทนายความมา23 ปีเปิดบริษัทของตัวเอง16 ปีนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญด้านกรมแรงงานและก็ธุรกิจอีกทั้งการฟ้องร้องนะคะเกี่ยวกับ business และ commercial ทุกชนิดเลยค่ะเข้าไปดูในพจนานุกรมของบุคคลได้คุณจะพบนะคะว่าทนายความผู้นี้เนี่ยเป็นตัวแทนของดาราภาพยนตร์เป็นตัวแทนของผู้มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาร์เลนดีเจเนเรสหรือไม่ว่าจะเป็นคอร์ตนี่เลิฟคิต้าวอนทิสและที่โด่งดังที่สุดก็คือรอดนี่คิงค่ะตื่นเต้นไหมคะคุณผู้ชมแค่นี้คุณโจ้พัฒน์ก็ตื่นเต้นมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปพบกับทนายความผู้นี้ชื่อคุณคิดฟิงนะคะเชิญพบกับคุณคิดฟิงได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for having me. Yeah, oh, thank you so much, you know, to give us an honor to accept our invitation to be, you know, the guest for our program tonight. Pleasure being here. I told them that, you know, you are a high profile lawyer, and I'm so excited. I maybe get stumbled when I talk because of, you know, we usually have a lot of lawyers come on our program, but not so high profile, and especially you are the counselor for the Thai Chamber of Commerce as well. And, you know, Kun Thanai Kwam Kit, I've been to Thailand many times, right? I heard. Many times. I love it. And you like Thai massage, I heard.I like to go to Healthland. Yes. Yeah, Healthland. เขาบอกนะคะ คุณคิดรู้ดีมากกว่าเราอีก You even know better than us. Healthland only offer 350 baht per hour, and they give a good service. 2 hours. Yes. 2 hours. Yes. 350. And they bend me like a pretzel. Yes, and I feel real good. นะคะคุณผู้ชมก็คุณคิดก็แบบว่า familiar very much กับ Thai custom Thaiculture ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยคุณคิดก็แบบว่าชอบคนไทยค่ะ You must like Thai people then Yes I do ค่ะ yes. และตอนนี้นะคะคุณคิดเป็นอยู่กับบริษัททนายความ Fink and Steinberg Law Firms นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ Olympic Boulevard เมือง Los Angeles California Is it Beverly Hills Olympic West Los Angeles West Los Angeles นะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณคีทก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลนะคะธุรกิจนะคะเป็นทนายความที่จะดำเนินนะคะเป็นตัวแทนคุณผู้ชมเกี่ยวกับการฟ้องร้องด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็น and then what else that you are specialized in I told them that you are specialized in labor laws and also commercial and then the try attorneys to go for the business okay. The truth is I'm a fighter people get in trouble they come to me and they need me to figure a way out so my areas of specialty would be employment law labor law and any type of commercial or business litigation but somebody could have a more mundane problem many people don't own a home and they rent a home and quite often
After you move out, unfortunately, your landlord doesn't do the right thing and doesn't give you back a security deposit. So while I wouldn't say I'm a, you know, I specialize in landlord-tenant, something as minor as getting back a security deposit, that is something that's very important, obviously, to a renter. And I see this happen a lot because a landlord generally is an elephant and quite often abuses, you know, a smaller tenant. So I get those type of questions quite often, mainly from my students, I would say. And I'm happy to help them explain the requirements. Either you have to get your security deposit back or you have to have it itemized within 21 days. And interestingly, we recently had a high-profile case with Dita Von Teese, a very famous celebrity, and she was the wrong person to not give her security deposit back, and we took that case, and not only did we win, but we got awarded $78,000 in attorney's fees. Wow. นะคะคุณผู้ชมเป็นที่น่ายินดีมากเลยค่ะคุณคิดก็บอกเขาเป็นไฟเตอร์นะคะเป็นนักต่อสู้เพื่อที่จะต้องการความยุติธรรม for you know theFor the justice, นะคะไม่ให้ใครเอาเปรียบใคร Don't like to see nobody take advantage on each other. เพราะฉะนั้นเขาก็ได้บอกว่านอกจากจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านแรงงานแล้ว One thing, Pat, I would interject, if, you know, describing what I do. It's not only fighting, and why I like to go speak in front of the Thai Chamber and any business organization, and why I like being here, because I know we're going to take some phone calls, is a lot of people can take preventive measures.To avoid having legal problems, you know, penny wise and pound foolish is an adage to avoid. So if I can explain to a businessman the advantage of having written documents as a proper offer letter, of an employee handbook, of having in place accurate record keeping of hours, so all those minor steps could save your business. Yeah. Yes.That will prevent the troublemaker, right? Yeah, if I can remember all of those that you're talking. But I'm pretty sure คุณผู้ชมก็คงจะเข้าใจนะคะว่าคุณคิดพูดภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามก็คงเข้าใจเดี๋ยวคุณซูเปอร์แพทจะ summarize ให้นะคะว่าคุณคิดเนี่ยพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างคุณคิดบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงแรมงานนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมไปต่อสู้ให้กับคุณผู้ชมที่เดือดร้อนนะคะในศาลแต่ above of all เนี่ยนะคะสิ่งที่คุณคิดเนี่ยทำนอกเหนือไปจากนั้นก็คือการที่จะlandlord ก็คือผู้ที่ให้เช่าแล้วก็ผู้ที่เช่าถ้าเกิดเรามี security deposit เนี่ยเงินวางมัดจำนะคะหลังจากที่เราออกไปแล้วเนี่ยเขาไม่คืนเงินวางมัดจำให้กับเราคุณคิดเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนเพื่อที่จะไปนำเงินวางมัดจำเนี่ยกลับคืนมาสู่คุณนะคะเขาก็บอกมาว่า landlord ส่วนมากเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่เรียกว่าได้เปรียบมากกว่าที่จะเป็นคนจากผู้เช่าเพราะฉะนั้นในกรณีของเขาเนี่ยเขาก็เคยว่าความให้กับ Dita Von Teese มานะคะเรื่อง security deposit เนี่ยก็ได้ขึ้นไปที่ศาลคดีความก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วปรากฏว่าก็ได้เงิน security deposit นี้คืนนอกเหนือไปจากนั้นยังได้ค่าชดเชยค่าเสียหายทั้ง 7-80,000 เหรียญอีกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจมากว่าที่เขามีความภูมิใจและสามารถทำให้กับลูกความของเขาได้ค่ะและนอกเหนือไปจากนั้นคุณคิดก็ยังบอกว่ายังเป็นนักพูดนักบรรยายนะคะเขามีความสุขในการที่จะบรรยายนะคะให้กับนักธุรกิจต่างๆเนี่ยป้องกันไม่ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เช่นการสัญญาอะไรเนี่ยก็ควรที่จะขีดเขียนซะอย่าได้สัญญาด้วยปากเปล่าแล้วอะไรก็ตามที่ว่ามันเป็นเรื่องเยอะเรื่องเล็กเนี่ยที่จะนำคุณไปถาเรื่องใหญ่ได้เนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงซะนะคะนั่นก็คือคำที่คุณคิดได้ตักเตือนพวกเรามานะคะไม่ว่าเราจะสัญญาด้วยปากเปล่าหรือยังไงขอให้เขียนนะคะ I just told them about what you saidSummarize it. I can't corroborate that you said what I said, but I'll take your word for it. But I'm pretty sure right now you learned some Thai words, aren't you? I know dai, alloy, I know a few words. Yeah. Kojai. Kojai, yes. That is very good, that's good enough. Yeah. By the way, นะคะคุณคิดก็มีลูกความเป็นคนไทยเกี่ยวกับเรื่องลอเยอร์นี่เรื่องกรมแรงงานนี่เยอะทีเดียวนะคะฉะนั้นก็เจ้าของร้านอาหารก็ได้มอบความไว้วางใจให้กับคุณคิดอีกทั้งคุณคิดก็ยังรู้จักกับผู้อำนวยการสถานีของเราก็คือคุณเบนบัญญัตินพคุณดีนะคะเพราะคุณเบนก็มีหน้าที่มีตำแหน่งสูงอยู่ในสภาหอการค้าไทยก็ได้คุยกับคุณ
คีตเนี่ยบ่อยๆนะคะได้เจอกันบ่อยๆคุณคีตก็บอกว่าไม่เคยเจอคุณซัวแพทที่หอการค้าไทยเลยเพราะคุณแพทไม่ค่อยได้ไปค่ะ I said that you just said that you never meet me at the Thai Chamber of Commerce I said I didn't go often I have and I would have recognized you เขาบอกว่าถ้าเขาไปเนี่ยนะคะเขาต้องรู้จากคุณจำคุณแพทได้แน่ๆเลยอ่ะ yeah because of I'm were you know were in Thailand mean no it's too outstanding you look outstanding yes it's called were is mean were you know like w-e-r were yes. over like overdo it overdress yes. over talk over walk everything I do is over which is that is my symbol okay that's why my name is also over it's super pat right yes not regular pat super pat I'm just kiddingAnyway, Naka, what topic are we going to talk about tonight? He said that you don't give me any topic. I said, no, my program is not topic. Whatever you feel like talking, just talk. ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะกรุณาโทรศัพท์เข้ามา say hello กับคุณคิดหน่อยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเราอยู่หน้าจอนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณแฟนคลับคุณที่โทรศัพท์มาหาคุณเสื้อแพทวันนี้แล้วเมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานซืนนี้นะคะโทรเข้ามา I have a lot of fan club. Call me.After the show, now see, I said call and say hello to you. Okay. They already call in. Right. ขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวโทรเดี๋ยวคุยกัน see. Yeah, what topic are we going to talking about tonight? Whatever you're comfortable with. Well, I gave you a lot of ideas that I thought would be helpful for the listeners. Everybody's got their own issues and concerns and information they want, so I tried to give you. Some topics that I thought would be of importance to most of your listeners. You know, one, because I grew up in a different time when nobody had, you know, if you go out to dinner and there's five of us, nobody's speaking to one another. Everybody's on their BlackBerry or their iPhone. You even have your iPhone on the television set. So everyone has an iPhone, an iPad. Kids nowadays are on computers. And I teach at UCLA, and one of the first things I tell them first class is,You're going to learn in this class, do not sign up for Facebook, do not participate in social media, okay? Because there's no advantage and there's too many disadvantages, okay? Very few of the kids are going to listen to me, but I try to make a point, and I exaggerate the point a little to make a point. And you go, well, Keith, why would you say that? Well, okay, I'm sure those parents that are watching, you haven't seen all the pictures that your children have puton their Facebook, but if they're in their age range of 17 to 22 and some of them have had a drink, you know, there will be some kids that will put pictures up as if it's a badge of honor drinking a beer. Okay, that's not something that you want a prospective employer to see. That's not something if you're trying to get admitted to Princeton University and somebody in the admissions committee is looking at your Facebook pictures.That's going to be helpful in getting admitted into a college. So there's serious consequences of putting certain things out in social media. Then there's another issue is what if you're speaking to friends about maybe the place that you work and you say, well, this company I work for, they're terrible, they cheat the customers. Well, if your employer finds out about that, of course your employer's not going to be happy. You might be fired. Okay, well, if you're fired, is that legal or is it illegal?Well, it might raise an issue under the NLRB because you're complaining to a coworker about wage and hour concerns, and that might be protected activity. You might have a viable claim. But still, you're fired. Nobody wants to be fired. And you have to go see a lawyer to try to find a legal claim just to get money back that you would have had if you haven't lost your job. You know, generally, common sense is you probably shouldn't be talking negatively about your employer on a chat and on IM on something that can be discovered. Now, there's a state, Maryland, is one state in the country. California has legislation that's going to be in their labor code 980 if it gets passed. Many states now are trying to enact legislation that prohibits an employer and also post-secondary universities from forcing employees, prospective employees, and students from giving either the employer or the institution access to the individual's Facebook or social media account. Really, it's animated from privacy concerns. Mm. I know you have to translate it. Yeah, wanna, that's right. If I can still remember. Kun Kit, Naka, thank you so much for that. That is very good information. Naka, Ani, ko cha, pen, arai ka, ti,
มันที่เราฟังแล้วเราจะนึกไม่ถึงว่าการเล่น Facebook ขนาดนี้เนี่ยคุณคิดก็บอกเมื่อก่อนนี้นะคะเขาโตเติบโตมาไม่มี Facebook ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มี BlackBerry ไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ขณะนี้นะคะแม้กระทั่งเด็ก2ขวบ3ขวบก็ยังจิ้มได้เห็นเข้าไปใน Facebook ไปดูอะไรตาอะไรกันนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออมันก็มีอิชชูขึ้นมาว่าถ้าเผื่อว่าเรากำลังมีความสุขแล้วก็เล่นFacebook กันนะคะเราอาจจะลงรูปไปตอนเราถือเบียร์ดื่มเบียร์แล้วมีความสุขแล้วไม่มี appropriate คือหมายถึงว่าล้อเล่นกันเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ควรที่จะให้ผู้ใหญ่เห็นหรืออะไรที่เขาเห็นanother sideของเราอะนะคะก็อาจจะทำให้เนี่ยเราเดือดร้อนถูกไล่ออกจากงานได้นี่มันจะผิดกฎหมายไหมเขาก็บอกว่าก็ต้องแบบว่ามันก็มีนะคะกฎหมายว่าไม่ให้เข้าไปในเป็นเขาเรียกว่า privacy act นะคะคือไม่ให้ล่วงล้ำเข้าไปใน Facebook ของการที่เราเป็นเจ้าของ Facebook ส่วนตัวนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเชอรี่โทรศัพท์มาจะ say hello กับเราโอเค I'm gonna explain the term to them a little bit later and then you can talk later let's find out what is Cherry gonna say from Arizona โอเคสวัสดีค่ะคุณเชอรี่คะคือหนูจะถามเกี่ยวกับถ้าจะสอบ50เส้นนะคะแล้วไม่รู้ภาษาอังกฤษอะคะทำยังไงอะคะสอบ50เส้นไม่รู้จักภาษาอังกฤษ This is an immigration issue. She just wanted to know that if you know she wanted to go and test the citizenship exam, she doesn't know how to English. She doesn't know how to speak English and read English. What should she do? You know how to answer her that? No, my assumption is that the government provides some type of interpreter, but that's just an educated.Guess. เขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าควรจะเอาควรจะเอาเขาเรียกอะไรล่ะคะควรจะเอาล่ามไปด้วยนะคะแต่คุณเนี่ยจะมีสิทธิ์เอาล่ามไปด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะว่าอายุของคุณยังไม่ถึงล่ามไปด้วยนี่นะคะเขาอาจจะให้คุณไปถ้าเผื่อคุณอายุเกิน55 65ถ้าเผื่อคุณอยู่ที่นี่มามีตั๋วเขียวมาแล้ว15ปีหรือ20ปีมันขึ้นอยู่กับตรงนั้นคุณสมบัติของคุณมีพร้อมหรือเปล่าแต่ถ้าเผื่อว่าคุณอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คอไปที่เบอร์นี้นะคะฮอตไลน์ของ Apple จดนะคะจดApple hotline is 800-914-9583เขาจะอาจจะช่วยคุณได้นะคะขอใหม่ฮัลโหลฮัลโหลขอใหม่ค่ะ900-814-9114เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดจะกล้าให้คุณพัดพูดไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็พูดไปพูดมาเดี๋ยวไม่ได้ยินกันทั้งคู่หยุดนิดนึงนะคะ800-914-9583ค่ะส่วนนะคะ800-914-914แล้วก็9583 89583นะคะคุณแพททวนสิคะลองทวนมาทีร้อยนะคะแล้วก็914-9583นะคะถูกต้องค่ะโทรศัพท์ไปนะคะวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้คุณโทรก็ไปได้แต่ต้องเปิดเขาเปิด10โมงเช้าของแคลิฟอร์เนียแปซิฟิกไทม์นะคะค่ะคุณแพทย์คะแล้วจะถามอีกอย่างค่ะหนูมีใบเขียวอะค่ะแล้วสามารถอยู่เมืองไทยได้นานเท่าไหร่คะคุณมีใบเขียวคุณไปเที่ยวเมืองไทยได้ไม่เกิน6เดือนนะคะเมื่อที่จริงเนี่ยใบเขียวออกนอกประเทศเนี่ยได้ประมาณ1ปีแต่ขณะนี้เนี่ยเขาเข้มงวดกับคนถือใบเขียวเพราะฉะนั้น6เดือนเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าค่ะอ๋อค่ะแล้วอยากถามว่าขั้นต่ำแรงงานเท่าไหร่ล่ะคะชั่วโมงละเท่าไหร่ She said that right now how much for the minimum wage Okay there's a federal minimum wage which is $7.25 an hour and there in California the state is $8 an hour but that it, the law varies by state and locality I believe San Francisco has the highest minimum wage in the country, somewhere it's $10.14. But $7.25 is the federal minimum wage. $7.25 นี่เป็นค่าแรงขั้นต่ำของทั่ว nationwide ของ federal laws นะคะก็คือรัฐบาลกลางแต่รัฐแคลิฟอร์เนีย8เหรียญนะคะ San Francisco 10เหรียญ California $8 right? $8 yes. And then San Francisco 10. I think it's 10-14 in some locality in the Bay Area. ที่ Arizona ที่ Arizona ประมาณ$7.25 $7.25 federal Yes ค่ะนะค่ะ This is the immigration question ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแพทย์คุณแพทย์ค่ะจ้ะเด
ยากถามว่ามันมีหนังสือกฎหมายที่กฎหมายอเมริกาที่แปลเป็นไทยไหมคะ She said that do you have any law American law book that translate in Thai Not that I know of I can, we can ask Rosalind not that I know of เขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าจะมีนะแต่เดี๋ยวจะถามให้อีกทีหนึ่งแต่พี่แพทไม่คิดว่าจะมีหรอกหนูนะคะถามที่กงสุลนะคะมีไหมคะอะไรนะจ๊ะกงสุลนะคะ She should call the Arizona Law School Law Library or whatever the local law school is เขามีคำแนะนำมาว่าลองโทรศัพท์ไปที่ไอ้โรงเรียนสอนทนายความซิเผื่อเขาจะมีแปลเป็นภาษาไทยได้แล้วเมื่อกี้นี่คำถามของน้องอะไรนะพอดีพี่แพทพูดอยู่ก็เลยไม่ได้ยินถ้าถามที่กงสุลจะมีไหมคะที่กงสุลไม่มีหรอกค่ะกงสุลก็ไม่มีมีแต่กงสุลเขาจะมีกงสุลของเขาว่าหนังสือกงสุลของเขาที่พี่แพทเอามาแล้วก็ให้พวกเราขออันนั้นจะบอกว่ากงสุลทำหน้าที่อะไรบ้างบริการกงสุลแต่ไม่มีรอไม่มีกฎหมายของอเมริกาที่จะแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้ขออันที่พี่แพทมีได้ไหมคะแต่เรามีคุณมีรายการชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้พี่ซื้อแพทจะแปลภาษาไทยจากตัวสดๆเลยค่ะโอเคค่ะ I said you have a lawyer talk show that I can translate from the lawyer to you direct to you นะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทวนอีกเบอร์อีกครั้งนะคะคุณซื้อแพทค่ะเบอร์อะไร800นะเบอร์ที่โทรไปขอ800อ่ะแล้วบอกมาเลย9149583จ้ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะยินดีค่ะขอให้โชคดีนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวอนสวัสดีค่ะพี่พัดค่ะว่าไงคะสวัสดีค่ะพี่พัดค่ะจะถามว่าเรามีร้านอาหารใช่ไหมแล้วก็อยู่พอดีจะอยู่ได้20ปีแล้วUh-huh. แล้วพอดีเราถึง5ปีสัญญากันแล้วพอดีสัญญามันหมดแล้วเขาไม่ส่งหนังสือสัญญามาให้เราสายแล้วทีนี้เราก็จ่ายเดือนต่อเดือนได้ปีหนึ่งกับ2เดือนแล้วทีนี้เขาลงมาเขาบอกว่าให้ฉันไล่ฉันออกจากร้าน2เดือนนี้ให้ออกจากร้านเลยคุณอยู่คุณทำเป็นร้านอาหารมา10ปีแล้วจะเข้า20ปีแล้วค่ะ20ปีใช่ไหม20ปีค่ะสัญญาของคุณครั้งแรกเนี่ยสัญญากี่ปีคะ5ปีค่ะสัญญาครั้งแรก5ปีแล้วก็มีต่อไหมคะมีค่ะออปชั่นเท่าไหร่คะออปชั่นเท่าไหร่ในอีก5ปีค่ะ1 5ปีแล้วก็ต่ออีก5ปีใช่ไหมค่ะแล้วก็ต่อมาอีก5ปีค่ะแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็จะมาไล่คุณออกค่ะหลังจากที่คุณส่งหนังสืออะไรลงมาเลยแล้วเขาจะมาไล่ฉันออกโอเคเดี๋ยวถามทนายความให้นะคะ Now this lady she owned the Thai restaurant in Georgia she said that her first lease was 5 + 5 + 5 she stayed there already 20 years and now after you know she 20 years almost 20 yearsShe said that she, when optional come, she didn't get the notification from the landlord. And then right now, the landlord wanted to evict her and let her out in 2 months. So what should she do? She should have somebody look at her lease. The way you explained the lease, it sounds like the landlord's correct. She had an original 5-year term with 2 5-year options. That's what I assume.And she elected to use the 2 5-year options. Okay, she burned the 15 years, the 5 years plus the 10 years, 15 years. And then I assume that she stayed the remaining 5 years on a month-to-month tenancy. If she was smarter, she would have negotiated, you know, an extension of the lease before the last option ran out. So it sounds like the landlord's got her now. I understand that she's got 20 years in that location and all you have is a restaurant is the location that's why the lease is probably the most important thing a restaurant owner has and he's sort of got her so she's either got to move right the restaurant or negotiate another lease
But so I guess the short answer is, it sounds like the landlord's right without looking at the lease. Even though the landlord did not even notify her that her option is. I haven't looked at the agreement. I don't know if there's any notification agreement. The way she explained it is, she was out of her lease at the end of 15 years. So my assumption is it was in the month, the month, the month, the month. But. ค่ะ thank you. คุณวอนคะคุณคิดก็บอกมาว่าเขาจากอินโฟเมชันที่น้องบอกพี่มาว่าคุณมี5 years 5 years แล้วก็5 year option แล้วก็5 year option หลังจากนั้นเนี่ยคุณพอหมดตรงนั้นแล้วคุณก็อยู่เดือนต่อเดือนจ่ายค่าเช่าก็เดือนต่อเดือนเพราะฉะนั้นในลีสสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งแรกที่คุณควรจะทำก็คือให้กับทนายความหรือใครนะคะที่พอจะเข้าใจอ่านสัญญาอันนั้นก่อนว่าเป็นอย่างไรนะแต่ในความคิดเห็นของเขาเนี่ยเขาคิดว่าแลนด์ลอร์ดเนี่ยคงจะเป็นผู้ถูกเพราะว่าเขาคงมีสัญญาอยู่ในมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะเล่นงานคุณ yeah. อย่างไร Fax me the lease I'll look at it no charge for you tomorrow It's pretty easy ค่ะเขาบอกว่าคุณคิดบอกว่าให้น้องเนี่ย Fax สัญญาเช่าไปให้คุณคิดดูคุณคิดจะอ่านให้โดยที่ไม่คิดค่าทนายความอะค่ะเพื่อที่จะได้อธิบายให้น้องได้แจ่มแจ้งแต่ตอนนี้น้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบน้องคงจะต้องย้ายออกแต่สิ่งที่คุณคิดแนะนำว่าฉลาดที่สุดก็คือเจรจา negotiate กับแลนด์ลอร์ดใหม่ว่าขอเช่าต่อคุณเจรจาหรือยังคะบอกเขาแล้วว่าจะตอนแรกบอกเขาบอกว่าจะเช่าต่อเขาบอกว่าไม่ให้เช่าให้ออกเลย2เดือนไม่ให้ออกเลยเขามีเหตุผลไหมว่าทำไมไม่ให้เราเช่าต่อไม่รู้ถามเขาบอกไม่ให้เช่าให้ออก She said that she negotiated with the landlord that she wanted to you know continue the lease but the landlord said no I want her out okay ฉันไม่เคยจ่ายฉันจ่ายตังตรงเวลาทุกเดือน We have to look at the lease she might have to get out so it's an important point it's an important point for your other listeners that have businesses similar to restaurants a lease is very important. Too many people spend too little time analyzing the lease. You can try to get as long as you can. Obviously, since you have to personally guarantee a lease, the initial term when you're starting a restaurant, you'd rather have it be shorter. But the key then is to try to lock in as many options as you can. So, you know, if you are doing well, you'll be able to stay a long period of time. And the increase is going to be rather de minimis. But, you know, if you are doing really well in the first 5 years and the landlord knows it and he's sort of got you between a rock and a hard place, he has every right to, you know, jack up your rates to a crazy number. Yeah. แต่ว่าไม่คิดว่าจะมีอาจจะมีทางรีดีมหรือต่อสู้กับคืนมาให้คุณได้แต่ chance โอกาสมันก็คงจะน้อยแต่อย่างไรก็ตาม What is your fax number 310-268จดเบอร์นะคะ 268-0790 I mean you know again on the example from this lady for a business owner she's got a business for 20 years so if somebody if she had a good leaseShe could obviously sell her restaurant. I don't know what her revenues are, but if someone look at the books, they would pay a good amount of money for a restaurant that's been around that long with a good revenue stream. Mm-hmm. Only if you have a good lease. Now that her lease is up, if it moves somewhere else, she'll be lucky if she gets anything because you know the name of that restaurant moving somewhere else. It's all speculative to say if the customers will go. Yeah. He said, "Hey, fax me the fax number to this number, Mr. Wan. Do you have a pen and a paper? Yes. 310." Yes.ค่ะ268ค่ะ0790ค่ะนะคะแฟกซ์ไปแล้วเขาจะช่วยดูให้นะคะฟรีค่ะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คุณเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็ในกรณีเรื่องของคุณวอนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างและอุทาหรณ์ที่ดีให้สำหรับนักธุรกิจคนอื่นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆสัญญาเช่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าบอกเวลาเราเจรจาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งร้านอาหารยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งดีเพราะว่าถ้าบอกคุณขายไประหว่างที่ลีสคุณยังไม่หมดคุณถ้าบอกร้านคุณดีขายดีคุณก็จะได้กำไรดีใช่ไหมคะเวลาขายก็จะได้เงินซื้อคนมาซื้อเราด้วยราคาสูงแล้วก็ยังมีประโยชน์กับเราที่จะพี่แพทย์
เพราะว่าเรารอนะรอให้เขาส่งหนังสือมาให้เราสายแต่มันไม่ส่งหนังสือมาให้เลยแล้วเราก็ไม่มีความผิดอะไรแล้วก็มันจะมาไล่เราออกเลยทำอย่างนั้นก็ไม่ถูก She said that she didn't do anything wrong since the landlord did not send her the notification and let her know that you know her lease is end or whatever and well she's get mad but well anyway well she may be right if there's a provision in the agreement that says the obligation is on the party terminating the lease to give written notice within a certain amount of time then she might have an argument ค่ะคุณวันwe haven't seen the lease my assumption is my assumption is she's wrong ค่ะคุณวันfacts ไปให้คุณคิดดูเลยนะคะเพราะว่าคุณคิดบอกว่าไอ้สัญญา black and white ที่คุณจะมี it'll take me 5 minutes okayใช้เวลา5นาทีเท่านั้นที่จะลุกนะคะเพราะว่าคุณคิดมีความเชี่ยวชาญในสัญญาต่างๆเนี่ยแฟกซ์ไว้ให้คุณคิดได้เลยนะคะค่ะค่ะโอเคนะตามแฟกซ์นัมเบอร์ที่ให้ไว้นี้นะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะด้วยความยินดีค่ะ she said thank you very much ค่ะขอบคุณค่ะขอบรอเจอด้วยนะคะค่ะ she'll thank me if I give her the right answer tomorrow ค่ะนะคะช่วงนี้นะคะ we probably have to take a break ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวานโชคดีนะคะค่ะช่วงนี้ we're gonna have to take a break so to see our sponsor so the sponsor can support the best program like this forever คุณผู้ชมคะอีกสักครู่เรากลับมาพบกันใหม่ค่ะ one water okayดร. ไมดัส Medical Group ศูนย์ลดน้ำหนักและเลเซอร์สกินแคร์อันดับหนึ่งของ Southern California ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งฝังเข็มง่ายและรวดเร็วด้วยคอสกระชับสัดส่วนด้วยเทคนิคที่ทันสมัย8ขั้นตอนด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดโทรด่วนวันนี้พร้อมรับส่วนลดมากถึง 70% กับดร. Midas เพื่อการเริ่มต้นความงามที่สมบูรณ์แบบของคุณดร. Midas Medical Group ศูนย์ลดน้ำหนักและเลเซอร์สกินแคร์อันดับหนึ่งของ Southern Californiaออร่าอาทิโชคผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักชั้นยอดที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมอย่างล้นหลามด้วยสรรพคุณที่ช่วยลดน้ำหนักอย่างเห็นผลและด้วยคุณสมบัติที่แสนมหัศจรรย์ของอาทิโชคซึ่งมีสารกระตุ้นการทำงานของตับช่วยสร้างน้ำดีและน้ำย่อยทำให้ระบบการย่อยอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์รวมทั้งช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดทำให้หุ่นสวยสุขภาพดีไปพร้อมๆกันวันนี้ออร่าขอแนะนำออร่าอาร์ติโชคพลัสเพิ่มส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพของท่านไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B6 ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและขับปัสสาวะเลซิทินช่วยละลายไขมันและลดคอเลสเตอรอลบำรุงตับไตบำรุงสมองรวมทั้งระบบประสาทและแอปเปิลไซเดอร์ช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันส่วนเกินลดความดันโลหิตและยังมีสรรพคุณที่ช่วยให้ท่านรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นจึงมีผลสำคัญต่อการลดน้ำหนักเป็นอย่างยิ่งการรับประทานออร่าอาร์ติโชคพลัสเป็นประจำทุกวันจึงทำให้น้ำหนักส่วนเกินลดลงอย่างชัดเจนนอกจากจะมีสรรพคุณช่วยลดน้ำหนักส่วนเกินแล้วการรับประทานออร่าอาร์ติโชคพลัสเป็นประจำทุกวันยังทำให้ตับทำงานได้อย่างเป็นปกติรวมทั้งช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าอาร์ติโชคพลัสได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041
อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะเพื่อที่เรียกว่าเขาจะได้ว่ารายการลอเยอร์ทอล์คหรือรายการของคุณเซอร์แพทนี้มีคนโทรเข้ามาแล้วมีคนดูเยอะแยะเลยค่ะอย่างน้อยก็โทรเข้าไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ต้องว่าอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าให้เขารู้ว่าเรา acknowledge เขาหรือว่าเรารู้ว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ในรายการของเราซึ่งมีมากว่า5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้องขออาศัยคุณผู้ชมอาศัยบารมีคุณผู้ชมให้คุณเซอร์แพทได้อยู่กับคุณผู้ชมนานๆอย่างนี้ล่ะค่ะเอาละขอตอบคุณมาโนทนะคะสวัสดีค่ะคุณมาโนทคะครับผมเช่าบ้านแลนด์ลอร์ดอยู่แล้วก็เขาไม่ได้เมคเพย์เมนต์บ้านที่ผมเช่าเขาอยู่มาตั้งแต่เดือน4นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะออคชั่นทรัสต์ดีดบ้านที่ผมอยู่นี่แหละครับแล้วก็เมื่อต้นเดือนนี้เขายังมากันโชคเก็บค่าเช่าบ้านผมอยู่ครับผมจำเป็นต้องให้เขาไปครับไม่งั้นเขาจะให้ eviction note ผมครับผมจำเป็นต้องให้เขาเพราะว่าผมไม่ต้องการจะมี eviction note กับผู้ใดครับฮะแล้วก็เขายังแล้วก็เดือนหน้าผมจำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าบ้านให้เขาไหมครับในเมื่อออกชั่นเขาในเมื่อบ้านนี้จะต้องตกไปถึงแบงค์ครับเพราะว่าระหว่าง4เดือนนี้เขาไม่ได้จ่ายค่าครับเพย์เมนต์ให้กับแบงค์เลยครับโอเค good question ooh he get into the hot seat now he said that he is the tenant to the landlord that never make mortgage and tomorrow the bank will you know put this property into the auction but he just paid this month rent and thenHe said that next month, should he pay the rent? I don't know where is his status going to be after tomorrow. Huh? No, he's the tenant. You don't know the status of the owner of the building. Is that what you said? Because the current landlord might not be a landlord. It might be owned by a trustee because it's going into bankruptcy or somebody might buy it out of bankruptcy. They still have to honor...the lease agreement, so he would be foolish not to make his rent payment. I mean, why give the new owner, whoever the new owner is, an out? พาร์ทแรกคุณคิดบอกว่าคุณเป็นผู้เช่าคุณไม่จะสามารถทราบเลยเรื่องสถานภาพของเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะเปลี่ยนมือเจ้าของบ้านคนเก่านะคะคุณจ่ายเงินให้กับเขาถ้าเผื่อว่าหลังจากที่ออคชั่นไปแล้วแบงค์ไปเป็นเจ้าของคุณก็จ่ายเงินค่าเช่าให้กับแบงค์ไม่ได้จ่ายให้กับเจ้าของบ้านคนเก่านะครับให้กับเจ้าของใหม่ยังครับพอเขา extension option บ้านออกไปครับเพราะว่าถึงวันที่เท่าไหร่คะถึงวันที่20เดือนหน้าเพราะว่า20เดือนหน้าก็คือ20อะไร20 September ครับเพราะว่าbankruptcy เขายังไม่ discharge อ๋อโอเค now this is another question another มันไม่เหมือนกัน he said the landlordfile bankruptcy. Yes. And then asking the extension from the bank not to do the auction until the 20th of September. So he wanted to know that should he pay the September month rent to this landlord? I'd give the same answer unless he's got notification from the bank or I don't know if you told me it's in bankruptcy. I would follow the lease and I would pay the rent payment to where it's supposed to be paid. เขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าให้คุณจ่ายค่าเช่าเหมือนเดิมครับผมถ้าตราบใดที่คุณยังไม่มีใบแจ้งมาจากทางแบงค์ว่าทางแบงค์โอนทางแบงค์ออคชั่นหรืออะไรคุณก็จ่ายแต่ว่าคุณมีสัญญาเช่ากับเขาหรือเปล่าหรือไม่มีอ๋อมีเรื่อง agreement ครับมี leasing the lease หมดแล้วครับผมจ่ายเป็นมันใบมันทุกวันนี้ครับตอนนี้มันทุกมันเหรอครับใช่ครับเพราะว่า lease มัน expire แล้วครับเพราะว่ามัน after 1 year แล้วครับRight now it's month to month. Yeah, he's obviously in a bad spot. Because the current landlord's going to lose the lease and whoever's going to take it over, well, they may no longer want him as a tenant.
ถ้าคุณไม่มี lease agreement เนี่ยมันก็ลำบากกับคุณว่ามีเรื่องต้องใช้ lease เขาไว้วันเดียวครับตอนนี้มันหมดแล้วไงมันหมดแล้วก็ไม่นับแล้วล่ะคุณExpired, right? Expired when? Well, if he was friendly with the landlord, and if the landlord still has power to enter into a lease, yeah, he should run over to the landlord's house now and get a new lease. He said that if you know that you have a relationship good with the owner of the house, who filed bankruptcy, let him continue the lease with you. You'll be in a safe place. No, I don't think so. You don't think so, huh? No. If that's the case, you'll be in a bad spot, because he might let you go out at any time. แต่ถ้าบอกคุณมีลีสอะกรีเมนต์อยู่เขาไม่สามารถจะไล่คุณออกได้จนกว่าลีสของคุณจะหมด well, แล้วเขาไม่ต่อลีส maybe the bank will take it over and they'll want to have some you know rent roll on the property หาคุณเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่โชคของคุณบางทีถ้ามองว่าแบงก์มันถ้าบอกแบงก์เขาเกิดอะไรล่ะแบงก์เขาเกิดไม่ต้องการจะให้ property ว่างเปล่าเขาก็อาจจะให้คุณเช่าต่อได้ก็ต้อง play on it นะคะแล้วผมต้องจ่ายเล่นกับใครครับกระจายกับเจ้าของบ้านหรือกระจายกับแบงค์ครับจ่ายกับเจ้าของบ้านก่อนตอนนี้เพราะสถานภาพนี่แบงค์เขายังไม่ได้ยึดเข้าไปนะคะอ๋อเขายังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านอยู่ใช่ไหมครับค่ะใช่ขอบคุณครับ That's a good answer. Thank you. You're welcome. I had an almost identical situation with a restaurant in West Los Angeles. เดี๋ยวฟังก็ต่อแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณมาโนดคำถามของคุณเป็นประโยชน์มากเลยค่ะอ่ะคุณคิดจะมาแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวคุณฟังนะคะครับผม Go ahead. You said that. Oh, I had almost an identical situation with the restaurant in West LA, Santa Monica. They got lucky because the bank ended up taking over and it's not the greatest property and they wanted a tenant in there that's willing to pay, so they kept the restaurant in there. ค่ะ so They got lucky. เขาก็แบ่งปันประสบการณ์สำหรับให้คุณมาโนแล้วก็แฟนคลับคุณผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบด้วยว่าเขามีสถานการณ์อย่างนี้กับผู้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารที่เมืองซานตาเมริกานะคะสถานการณ์เหมือนของคุณมาโนดนั่นเลยปรากฏว่าแบงค์นะคะ take it over property แต่แบงค์เนี่ยก็ไม่ได้ไล่เจ้าของร้านอาหารนั้นออกเพราะว่าแบงค์ต้องการrevenue ต้องการเงินค่าเช่าเข้ามาทุกเดือนก็เลยเป็นโชคดีไปในกรณีของคุณมาโนดนี่ก็เช่นกันนะคะคุณก็อาจจะได้ทางแบงค์ไม่ต้องการที่จะสูญเสียรายได้ก็จะให้คุณมาโนดเนี่ยรับช่วงต่อไม่ใช่รับช่วงต่อเขารับช่วงต่อจากแลนด์ลอร์ดให้คุณมาโนดเนี่ยเปเรนต์ขอคุณมาโนดเนี่ยคอยดูไอ้จดหมายแจ้งมานะคะว่าแบงค์เข้ามาเทคโอเวอร์เมื่อไหร่คอยติดตามสถานการณ์นะคะว่าแบงค์เทคโอเวอร์เมื่อไหร่แล้วก็ติดต่อกับแบงค์ถ้าเผื่อเป็นไปได้ว่าอยู่เป็นผู้เช่าอยู่ยินดีที่จะจ่ายค่าเช่าให้กับเขาเหมือนเดิมนะคะขอให้คุณมาโนชโชคดีค่ะสำหรับคุณแซมคุณแซมนี่วางหูโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์เข้ามาใหม่ไม่ใช่วางหูอาจจะว่าสายมันขาดนะคะแซม you just disconnected thank you คุณมาโนช case is very very informative to the other people as well thank you นะคะ now where we left offWe can continue. Okay. Before, I think you were harassing me. So I wanted to explain this concept. That's probably a good segue. Now, many people, I know all your listeners work, but I don't know one capacity, and sometimes they get upset at their boss. Okay, your boss yells at you. Maybe he says a swear word at you.Do you super pat? Do you think that's harassment if your boss yells at you and calls you? You think that's harassment? Yes. Okay. Is it? The loose definition, yes, but legally, no. Okay. If your boss uses, what if your boss asks you for a sexual favor one time? Is that sexual harassment? Yes. Okay. So let me explain the law. I would say the answer is no. You sort of get one free bite to ask Pat out.Okay, that's really? A joke, but you can remember that concept, the one free bite. So there's two types of sexual harassment. One is called quid pro. So Pat, if you worked for me in my law firm, and I said, Pat, in order to get a raise, you have to give me a kiss, that's illegal, okay? Because in order for you to get, you give me a benefit, I give you a benefit. That's illegal, okay? But I can just ask you for a kiss, and that's not illegal. Okay, that's the second type of harassment. It's a hostile work environment. Now, it's certainly inappropriate if you worked for me to ask you for a kiss. You probably shouldn't be doing that in a workplace.
But in order to have a hostile work environment, the conduct has to be either severe or pervasive. So if I just one time ask you out or a few times I commented on your body, that's definitely not pervasive, right? A few times is not pervasive. Is it a severe too if I say, will you go out with me, you say no, will you go out with me again, you say no, I send you flowers? Okay, it's kind of obnoxious, but not pervasive. If I physically attacked you one time though, even though that's one time, that's probably severe. And that would give rise to a hostile work environment claim. So that's it. There's two types. So a hostile work environment either has to be severe or pervasive. So then there's a bigger, you can explain that to the audience, but then maybe we can, if they're not getting any calls, talk about this more, because so many people in the U.S., they want to sue, they want to sue, they want to sue. And it's not always a pot of gold at the end of the day. And we can discuss, if you came to me, if you were my child, my wife, is it beneficial to sue somebody, or are there detriments to sue somebody? Do you want to tell them what we just said? But before I, เดี๋ยวคุณสุภาพจะแปลคุณผู้ชมฟังที่คุณคิดนะคะได้กรุณาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง sexual harassment นี่มันเป็นยังไงเพื่อที่จะเป็นความรู้ของพวกเราเป็นอาหารสมองแล้วเราจะได้ไปคุยกันนะคุณหนึ่งก็ได้ฟังได้ตอนนี้เดี๋ยวขอตอบคุณแซมก่อนนะคะ before I translate I like to answer คุณแซมสีสวัสดีค่ะคุณแซมคะสวัสดีครับคุณสุภาพเพชรสวัสดีครับสุภาพบุรุษที่น่ารัก he said that hello gentlemen hi nice to meet you คุณแซมค่ะก็ไม่มีอะไรหรอกครับมาทักทายเพราะว่าคืนนี้ผมอาจจะลาอีกคืนนึงนะครับอาจจะลาอีกคืนนึงที่กันเองอ่ะอาจจะลาเพราะว่าอากาศมันร้อนมากครับอากาศร้อนมากซัดเข้าไปกับพ่อมันวูบว่าแล้วมันขับรถแทบไม่เป็นนะครับค่ะหมายก็ขอขอบคุณคุณแซมมากนะคะที่อุตส่าห์โทรศัพท์ก็มาทักทายเพื่อจะให้รู้ว่าเราเนี่ยมีแฟนคลับนั่งชมรายการอยู่ครับขอบคุณมากครับค่ะไปรายการนี้ยืดๆยาวๆไปนานๆนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแซมเป็นไฟฉายเป็นไฟฉายให้ไอ้คนทั่วๆไปคนไทยทั่วไปครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณแซมเดี๋ยวเราจะเสนอนี่ไปให้กับผู้จัดการสถานีได้รับทราบนะคะครับค่ะค่ะครับคุณแซม just call in to say hello to you okay and he said that he's watching our program for over 5 years and he wished this program would stay onto you know give the light to the people this is a very good program I think it is thank you very so good much service. Yes so I'm going to translate a little bit for what you just told me free bite I don't like that but still things going on okay คุณคิดได้บอกเราว่า sexual harassment และการสู้กันเนี่ยมันจะให้ผลประโยชน์กับเราหรือมันจะทำความเดือดร้อนมาให้เรากันแน่ให้เราช่างไม่ใช่ว่าในอเมริกาเนี่ยเออาก็จะสู้เออาก็จะเรียกค่าเสียหายเออาก็จะนู่นเออาก็จะนี่เพราะบางครั้งเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดฉะนั้นในฐานะที่เขาเป็นลอเยอร์เขาอยู่ในวงการนี้มานานเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นไม่พอเกี่ยวกับเรื่องเซ็กชวลฮาราสเมนต์นี้ปั๊บเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคนก็จะแบบมันมี2 typeของ sexual harassment quid pro quo I don't know how to spell it but I just spell whatever that I heard quid pro quo that นะคะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นศัพท์ของทนายศัพท์ของกฎหมายนะคะหมายถึงว่าถ้าเผื่อว่าเราทำงานให้กันยกตัวอย่างว่าคุณเสื้อแพทย์ทำงานให้กับคุณคิดแล้วคุณเสื้อแพทย์ก็ไปขอคุณคิดให้ขึ้นเงินเดือนคุณคิดบอกว่าโอ้จะขึ้นเงินเดือนให้ก็ได้แต่คุณต้องมาจูบฉันก่อนมา give me a kiss right here no อันนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่ามันมีสิ่งแลกเปลี่ยน because you have something exchange in order to for you to get right yes. so that's no good but if คุณคิด asking นะการอย่างเรามีปาร์ตี้เล่นกันนะเออไหนมาจูบฉันหน่อยสิเนี่ยอะไรอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่ sexual harassment นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงความแตกต่างอันนี้กับอันนี้ถ้าเผื่อว่า asking for something ขออะไรแล้ว in return และเพื่อจะมีการแลกเปลี่ยนกันอันนั้นผิดกฎหมายเรียกว่า sexual harassment ได้นะคะส่วน hostile work environment I already forgot
Okay. In order for there to be a hostile work environment, we were only talking about sexual harassment, the conduct has to be either severe or pervasive. Oh, yeah. Okay, I got it now. Hostile work environment, เนี่ยต้องแบบว่าหมายถึงว่าต้องโชว์ถึงโชว์แบบโจ่งจ้างเลยนะคะอย่างในกรณี example okay someone tells a sexual joke somebody makes comments about your body part you have a nice butt you have a nice chest those types of comments that's they, bad they put yes you can't do that in the workplace it's sexual they put naked pictures dirty joke cannot It's part of a sexual environment. No, it's not appropriate in the workplace. Mm-hmm. It's jokes, watching streaming sexual videos, having screensavers of scantily clad women. All that combines for a potential hostile work environment. So, I mean, if the employers are watching, there's a real good story. It happened with Seinfeld, one of the greatest TV shows ever. So what used to happen in the workplace, people watch television, they come to work and they tell what happened on television. So someone watched a great Seinfeld episode where he couldn't remember the name of a girl he was going out until the end of the episode when he remembered her name had to do with the anatomy. So this worker tells this to a female coworker at work. She was offended and complained. Now what does the boss do? There's a potential hostile environment. So the boss fired the employee that told the joke. Now, what do you think the employee that got fired did? What do you think he did? Just got his unemployment insurance? He's going to go to the lawyer. That's it. He watched lawyer talk. Mm. He got a lawyer. He filed a suit. How much do you think he won? Nothing. Nope. This because is America. Juries give a lot of money. $26 million. To who? To the guy who filed the lawsuit. That's what the jury gave. Anheuser-Busch. This is a real case. I think it's in St. Louis. But is that scary? So what does the employer do? Fires the employee, gets sued, doesn't do anything. The woman's potentially going to sue him for a hostile work environment. Between a rock and a hard place. Mm. So the short answer, I was giving you all examples of what can be a hostile sexual environment. An employer should make sure they have policies that say all this is inappropriate in the workplace, and when this happens, someone needs to be counseled, and this conduct shouldn't occur. But I want your listeners to understand this concept of a hostile work environment, it's not only sexual. So I know many people listening are Asian. So you can have a hostile racial environment. It can be based on the fact that you're black or you're Mexican or you're Asian. So that would be your employer's making or your supervisor's making steady streams. You know, you Mexicans are lazy, or you know, you Asians don't do anything but study. You know, you got to give more focus on, you know, practical things at work. Whatever derogatory type of comments you hear in the workplace, you can't do that. That's also a hostile work environment, but a different type of claim, not sexual, might be national origin type of claim. Ha. So if anybody has suffered that, in order to file a claim like that, you either have to go to the EEOC or you have to go to the DFEH. EEOC and what? The Department of Fair Employment and Housing in California. Each state has an equivalent agency, the EEOC. They have to file an administrative complaint. Probably they don't know. It's a prerequisite. นะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณคิดได้บอกนะคะว่าในประเทศอเมริกาเนี่ยคนชอบฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายซึ่งมันอาจจะเกิดแล้วมันก็อาจจะไม่เกิดนะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับ hostile worker environment เนี่ยมันคุณซัวแพทก็สรุปออกมาได้ว่าในสถานที่ที่เราทำงานเนี่ยนะคะมันจะเต็มไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องการอนาจารนะคะเกี่ยวกับเรื่องอนาจารหรือเรื่องเหยียดผิวนะคะหรือเรื่อง making jokeYou make joke on somebody else hurt, นะคะ you know when you make joke on somebody else expenses yes ใช่ไหมคะหมายถึงว่าคุณ make fun คุณพูดเรื่องขำขันแต่ทำให้อีกคนต้องอับอายอันนี้เนี่ยแหละค่ะเข้าใคร hostile work environment อันนี้นะคะเป็น sexual harassmentไม่ว่าคุณจะเป็นเอเชียผิวดำหรือเม็กซิกันหรือเป็นIt can be on gay, sexual orientation, religion. What about when you take a dirty joke and talking dirty joke but not really straightforward? Okay. Remember what we learned, it's got to be severe or pervasive. Severe. You tell one joke, it's certainly not going to be pervasive and most likely not going to be severe. So that would be a loser of a claim. นั่นนะคะตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้
I think too many people that grow up in the United States think that all they got to do when there's the slightest indignity or they suffer the smallest slight is to go see a lawyer and file a lawsuit. I think that's a grave mistake. You know, I grew up with different values from my parents. And I think that it actually inures to the detriment of most people. If you're going to file a lawsuit, it's not easy. If you're going to go for a lot of money, you're going to get a big battle against somebody like myself that's going to dig up all the dirt in your life. So think about it. If you came to me for a job, okay, let's just say it's you versus another candidate. You're identical. The only difference between the two of you is one of you filed a lawsuit. Who do you think I'd rather hire? The one that filed the lawsuit against a previous employer or the one that didn't? Of course the one that didn't. I don't have time to vet whether or not the claim was valid or not. So it hurts you when people do background checks if you file lawsuits. And I especially tell this to my young students. You're 19, 20 years old. You want to file a small lawsuit now, $20,000 or $30,000 might sound like a lot of money to you, but if it's going to cost you a job moving forward, and in my industry, in the entertainment industry as well, it's a fishbowl. You file lawsuits, it doesn't hurt you. It hurts you, it doesn't help you. So, you know, that's one thing. Second thing to think about, people think, oh, it's a big pot of money. Well, for a variety of reasons, it isn't. If you have a job and you're making $40,000 a year and you get fired, you're going to try to get another job. Okay. Well, let's say it takes you 1 month and you get another job. And again, now you're making $41,000. Well, if you were making $40,000 and you're now making $41,000, maybe you were lucky you got fired. Okay. You did lose a month, okay, and you have the psychological, obviously, trauma of trying to figure out how you're going to pay your mortgage. And that case is not worth a lot of money. Not every case is $1 million that the lawyer wants to tell you. So many lawyers won't tell you what the real right thing for you is. Sure, maybe the lawyer can get 20 or 30 or 40 and they make a contingency, but for you, the best thing might not always be filing a lawsuit even if you have a valid claim. ค่ะก็สรุปออกมาแล้วคุณคิดนะคะก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ไอเดียให้กับเราได้รับทราบว่าการจะไปสู่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดก่อประโยชน์ให้สักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะได้เงินมา20 30 40พันก็ตามนะคะเพราะว่ามันเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยถ้าเกิดเป็นความถ้าเกิดสมมุติว่าถูกไล่ออกจากงานก็ไปหางานทำใหม่ซะแต่ว่า mostly when people are get fired they got angry they wanted to get back to their employerThe anger is a wasted emotion. เขาบอกว่าความโกรธเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะคะทำอะไรผิดพลาดเพราะฉะนั้นเรา we're gonna have to come back and talk after the break okay และเดี๋ยวจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมมา translate ให้คุณผู้ชมได้รับทราบสิ่งที่เขาพูดมามีแง่คิดเหมือนกันนะคะเอาละค่ะพบกับผู้ทำรายการของเราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะดร. ไมดัส Medical Group ศูนย์ลดน้ำหนักและเลเซอร์สกินแคร์อันดับหนึ่งของ Southern California ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งฝังเข็มง่ายและรวดเร็วด้วยคอสประชับสัดส่วนด้วยเทคนิคที่ทันสมัย8ขั้นตอนด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดโทรด่วนวันนี้พร้อมรับส่วนลดมากถึง 70% กับดร. ไมดัสเพื่อการเริ่มต้นความงามที่สมบูรณ์แบบของคุณดร. ไมดัสเมดิคอลกรุ๊ปศูนย์ลดน้ำหนักและเลเซอร์สกินแคร์อันดับหนึ่งของ Southern Californiaออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจ
จะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกายคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเราเกือบจะหมดเวลาแล้วนี่เห็นไหมใครที่ยังไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาโทรเข้ามาค่ะ We have such a great time together with คุณฟิงค์คุณคิดฟิงค์นะคะ you know มันเป็นชั่วโมงที่คุณสุภัทรเนี่ยมีความสุขมากที่สุดเวลามาออกรายการ Lawyers Talk นี่มาคุยกับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็อยากจะตอบคำถามคุณนิดจาก North Carolina นะคะดูซิคุณนิดมีคำถามอะไรมั่งสวัสดีค่ะคุณนิดคะดีค่ะค่ะมีปัญหาอยากถามเรื่องstudent loan ค่ะเรื่องอะไรนะคะstudent loan คือสามีเก่าน่ะเขาอยากให้ลูกชายไปทูเดอร์แล้วเขาก็เขาก็ชายเอาไว้ student loan แต่นิดเองไม่รู้ว่าเขาให้ชายโค้ชชายจนเขาโทรมา collection เขาบอกว่านิดเป็นคนโค้ชชายแล้วนิดจะทำยังไงคะเนี่ยเอาละคุณสุภัทรฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างต้องถามให้แน่ใจก่อนที่จะตอบนะคะคุณนิดนี่นะคะสามีคุณนิดจะให้ลูกชายโคซายโลนเหรอให้ตัวนิดชายโคซายให้ลูกชายไปทูเดอร์ไปไหนนะไปทูเตอร์นี่คืออะไรไปเรียนเพิ่มเติมอะค่ะอ๋อแบบว่าโคให้ลูกชายโคซายโลนเพื่อให้สามีคุณไปเรียนเพิ่มเหรอคะต่อค่ะให้ตัวนิดชายให้ลูกชายตอนนั้นลูกชายก็ราวๆ8ขวบเขาต้องการให้ลูกชายไปเรียนเพิ่มเติมว่าลูกชายเรียนไม่เก่งเดี๋ยวขอแยกประเด็นนิดนึงสามีคุณตอนนั้นลูกชายคุณอายุ8ขวบสามีคุณต้องการให้ลูกชายคุณไปทรายหรือยังไงเนี่ยตอนนี้งงค่ะสามีให้นิดเป็นคนทรายอ๋อให้คุณนิดไปทรายค่ะทรายให้ทรายโลนให้ลูกชายไปเรียนหนังสือเพิ่มค่ะแล้วยังไงคะแล้วตัวนิดไม่รู้ว่าตัวเองทรายหรือเปล่าจนเขาโทรมาคอลเลกชันอ๋อเกี่ยวกับคอลเลกชันโลนจะ10ปีให้หลังแล้วโอเคเกี่ยวกับคอลเลกชันโลนอันนี้ใช่ไหมคะค่ะ
แล้วคุณนี่จะทำยังไงดีก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าตัวเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองใช้เพเปอร์เวิร์กหรือเปล่าถามเขาให้เขาส่งมาเขาก็ไม่เขาก็บอกเขาไม่มีใครคะคือเขาเนี่ยที่เขาโทรมาคอลเลกชั่นThis is complicated, which is, I don't know how it happened. It doesn't make sense, but you listen to it anyway. Maybe you can analyze it better than me. This lady, she said that when her son was 8 years old, her husband asked her to help co-sign to get the loan to, you know, for the study of her son, okay? And... Co-sign for a loan studying what when you're 8 years old? I don't know. Listen to this. You must have been a child prodigy. Okay, listen to this one. That's why I said you analyze better than me. And right now, after 10 years, which is the son is, I assume, 18 years old. Yes. She got a collection from the loan company that she owes the money, and she asked the loan company to send her the paper that she signed. Yes. And the loan company never sent it. But keep asking her to pay for the money. So what should she do? Well, it sounds fishy to me. I doubt it's the loan company. It's probably some collection agency. So I'm not sure how they've notified her. There may be some Fair Debt Collection Act issues involved. Ultimately, if they do file a suit to collect money, which they claim is based on a contract, they're going to have to produce the written note. So until they produce the written note, I wouldn't pay anything. If she doesn't have a recollection that she owes it, she doesn't have a copy of the agreement, it's certainly reasonable to ask them for a copy. If they're not giving her a copy, something's fishy. Okay. You know that Thai saying? 2 + 2 = 4. Or if it looks like a duck and walks like a duck, it must be a duck. Something's fishy here. I like that. Anyway, ka, Khun Nit ka, Khun Kit ka bok wa, Khun tham thuk laoที่ขอเอกสารที่คุณทรายไปเพราะคุณจำไม่ได้ว่าคุณทรายหรือเปล่าถ้าตราบใดที่เขายังไม่ส่งเอกสารมาให้คุณดูว่าคุณเนี่ยได้ทรายว่าคุณจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินกู้อันนี้คุณคิดก็ว่าคุณก็ไม่ต้องไปจ่ายจบแค่นั้น Is she still with her husband? คุณยังอยู่กับสามีคุณอยู่เปล่าล่ะคะไม่ได้อยู่กันมาตั้ง No well obviously she has depending upon who the obligor is on this alleged debt she mightHave rights against her husband, so we don't know who signed or if they both signed. And so she has to wait till they give her the agreement. เขาบอกให้คุณนิดคอยนะคะจนกว่าจะได้รับเอกสารจากทางฝ่ายนู้น So short answer is don't give them a penny until they produce the agreement. เขาบอกตัดฟันธงว่าไม่ต้องไปจ่ายเงินให้กับใครทั้งนั้นจนกว่าคุณจะเห็นเอกสารที่เขาส่งมาด้วยลายมือของคุณนะคะ That's good lawyer talk. Short answer. ค่ะเขาบอกว่านี่เป็นฟันธงตัดฟันธงแบบทนายความที่ดีขอบคุณค่ะ Well, lawyers are billing by the minute, so she wants a short answer. Yeah, that's right. นะคะ Okay? Okay, จ้ะค่ะจ้ะขอให้คุณนิดโชคดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ She said thank you very much. She's welcome. Okay. Good luck to you. No evidence. Don't pay. Smells fishy.Smell fishy. If they have an agreement, why wouldn't they send it to her? Exactly. You know what? And then she sees that she owes the money, right? And then, exactly. Of course, that she'll pay. And it's a good sample for the other viewers as well. Yes. Okay? Yes. อย่าจ่ายเงินจนกว่าเราจะรู้ว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบนะคะตรงนี้เนี่ยคุณคิดมาเนี่ย you see when we talk general topic like this is better it's everyday life. Oh sure.What we call street smart, but this is street. This is what smart, law smart. What do you call this? You know that street. Well, smart? A street star, common sense. Common sense, common yes, sense. Yes, common sense. ใช้วิจารณญาณของตัวเองสามัญสำนึกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อของใครด้วยความซื่อ most of us is honest, sincere, not stupid. Well, you can be honest and sincere, but it doesn't mean you leave your common sense at the door. Yeah, I mean they're not mutually exclusive concepts, so.One thing I'd like the listeners to think about, since I've made the point everybody should read all contracts and all documents that they sign, if you do that, you're going to see pop up so many times
this concept of an arbitration provision. Okay, you go to your gym, they're going to make you sign an agreement, it's going to be an arbitration provision. Every place you're working, arbitration provision. When I was a little younger, I had a mole removed. So the doctor's going to cut on my face. Arbitration provision. So generally, you're given those documents with those provisions. Do you think those are good provisions, arbitration? It's good, right? It's faster. It's better than court, yes? Mm-hmm. You think it's good? For us, it's no good, maybe. Oh, so it's no good. No good. So why are you being given an agreement that's no good? For their own benefit. Oh, well, I agree with you, for their own benefit. That's right. Mm. The employer is giving it to you because the employer doesn't perceive that arbitration is good for the employer. They perceive it's good for you. It's good but for the employer. You don't and have so, no choice. Well, you have choice. I mean, if you're going to go work for Starbucks and Starbucks says for $9 an hour, if they fire you for no reason, you have to arbitrate your claim. Well, then don't work for Starbucks. Go work for some place that doesn't have an arbitration provision. Well, you need a job. Well, it depends upon the job. But if you can negotiate and not have an arbitration provision, well, certainly not every doctor is going to cut on your face. Okay, if a doctor cuts on my face, okay, and the doctor messes up, who would I rather hear the claim? 12 regular people, taxi cab drivers, people that brew coffee, or do I want an arbitrator to hear it? Especially if you sue your lawyer. So everybody that hires a lawyer, I will guarantee you, every agreement the lawyer tries to give you is going to have an arbitration provision. Why? Because if your lawyer messes up your case, he does wrong by you, he overbills you, he screws up, he would rather have a retired judge or a retired lawyer hear the matter than 12 regular people. It's not a jury of your peers having a lawyer hear the matter. So I would really advise everybody, if they can negotiate around arbitration agreements, to do so. It's not in most individuals' interest. Now, if we have employers watching this show, everybody should have every employee sign an arbitration agreement. Absolutely. คุณคิดก็บอกมานะคะว่า another topic ที่จะพูดวันนี้ก็คือ arbitration arbitration เนี่ยก็คือการอลุ้มอลวยการไม่ต้องไปขึ้นศาลถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งเราเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าส่วนมากที่คุณทำเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะพบตรงนี้หรือคนที่ไปหาหมอเนี่ยก็จะเจอคำว่า arbitration arbitration เนี่ยคือการตกลงกันนอกศาลนะคะไม่ไปเกี่ยวกับศาลถ้าเผื่อว่ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างเช่นเราไปหาหมอเราไปหาทนายความเราไปสมัครงานนะคะถ้าเผื่อมีการผิดพลาดเกิดขึ้นคำว่าไอ้ arbitration อันนี้แหละจะเป็นการปกป้องหมอปกป้องทนายความหรือปกป้องเจ้านายนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องไปขึ้นศาลเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขามารู้ว่าเขาทำผิดพลาดอะไรคุณคิดก็บอกว่าพยายามนะคะหลีกเลี่ยง arbitration ตรงนี้ซะอย่าไปเซ็นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณอีกนั่นแหละขึ้นอยู่ว่าคุณต้องการจ็อบมากน้อยแค่ไหนคุณต้องการทำสวยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าก็บอกว่าสมมติว่าคุณมีฝอยู่ที่หน้าเนี่ยแล้วคุณต้องไปตัดผ่าตัดฝอยเกิดหมอทำผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยไป arbitration ก็ได้ไปการเจรจาตกลงต่อรองกันนอกศาลก็จะทำให้ว่าเคสของคุณเนี่ยถูกปิดไม่มีใครรู้เลยว่าหมอคนนี้ไม่ดีหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ดีเบนฟิตมันจะไปตกอยู่ผลประโยชน์มันจะไปตกอยู่กับพวกหมอพวกทนายความพวกนายจ้างแต่คอนซูเมอร์อย่างเราหมายถึงว่าลูกค้าอย่างเราเนี่ยก็จะเสียผลประโยชน์แต่อย่างคุณเสื้อแพทย์ก็บอกคุณคิดว่า we don't have no choice เราไม่มีโอกาสเลือกเพราะว่าทำมันอย่างเงี้ยมันมี don't have no choice all the lawyers give us arbitration you can find a lawyer trust me a lawyer wants to be paid there's plenty of lawyers you can negotiate take it here's out. Your $5,000 retainer to help me with this Department of Labor investigation take it out they will take it out sure the very fanciest of the fancy firms which most of your listeners aren't going to go to they won't negotiate and take it out absolutely a lawyer we will take thought, it out I thought that we don't have no choice nope, come you on. Have a lot you have more control probably over the relationship than the lawyer does okay. Everyone thinks lawyers make a lot of money it's a bad economy for most lawyers most lawyers are desperate for clients so yes your listeners will be able to negotiate except that provision you
Well, I'm a fair person, but it's a, you have a different discussion whether or not... No, I'm just kidding. I'm just kidding. Just make... I've sued clients. You know, pay me, you know, I might sue you. But let me... one other concept I'm not sure you've talked about in other shows, because I know everybody has a job, and job is one of the most important things. We have to come back for that. Can we take a That's break? A tease again. Sure. We have to let them see our sponsor, right. Otherwise we lose a contract. ค่ะเดี๋ยวเราอีกสักครู่นะคะกำลังมัน I said กำลังมัน is mean that we are hot. High energy. Yeah, I know. So we come back in about 1 minute นะคะดร. ไมดัส Medical Group ศูนย์ลดน้ำหนักและเลเซอร์สกินแคร์อันดับหนึ่งของ Southern California ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งฝังเข็มง่ายและรวดเร็วด้วยคอสกระชับสัดส่วนด้วยเทคนิคที่ทันสมัย8ขั้นตอนด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดโทรด่วนวันนี้พร้อมรับส่วนลดมากถึง 70% กับดร. ไมดัสเพื่อการเริ่มต้นความงามที่สมบูรณ์แบบของคุณดร. ไมดัสเมดิคอลกรุ๊ปศูนย์ลดน้ำหนักและเลเซอร์สกินแคร์อันดับหนึ่งของ Southern Californiaแล้วเหลือเวลาอีกเพียง 5-6 นาทีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นอย่างไรเนี่ยยังรับได้อีก1คอลค่ะช่วยกรุณาโทรศัพท์เข้ามานะคะมาพูดคุยกับคุณคิดให้คุณคิดเนี่ยก็เป็น celebrity lawyer นะคะ which is we are very proud of to have you on tonight but anyway you can continue whatever is you again thank, it's really an honor to be on what I was trying to raise is this notionIn the world of employment law, the concept of fairness doesn't weigh in. Let me explain this to you. I went to UCLA, so again, let's say it's my law firm, and you, Pat, were working for me again. You're the greatest secretary I ever had. You've been my secretary for 10 years. One night I see you out in Hollywood wearing a USC, that's UCLA's arch rival, a USC sweatshirt and a hat. Next morning you come in, I said, how dare you? Uh-huh.I can't stand USC. You're fired. Is that fair? No. No. Does that make any sense? No. No, it's got nothing to do with your work. So you can sue me, right? No, you can't. Why? Why is that? Okay. It's a six-letter word. It's called at-will. At-will employment. Simply what that means, and that applies in most states. I know we're televising in all over the U.S. In most states of the country, everybody's job,is on an at-will basis, meaning you can be fired for no reason, really? A bad reason, that's not fair. An illogical reason. Oh. Now, what an employer can't do is they can't fire you for some protected activity, for an illegal reason. So what might happen in this situation, that's why I told you you were fired, but it makes no sense, right? Why would I fire you because you went to USC? Even if it's true, it makes no sense. Right. So if you got a good lawyer,The good lawyer might say, well, wait a minute. You saw me the day before protesting against Mitt Romney, and you fired me because I'm a Republican. Or you saw on my Facebook page that I'm a Buddhist, and you don't like Buddhists, so you fired me based upon my religion. Or I testified in that workers' comp hearing for that employee that got injured last week, and I testified that the work environment was unsafe.And that's why you fired me. So you have to come up with some story, some rationale why you were fired, which is different than you were fired because you were wearing the SC paraphernalia. So okay. It's at will. What a lawyer needs to try to figure out is there an exception to the at will? And is there any evidence to support an exception? Good to know. This is what I don't know either.
Thank you so much. I will translate it in a minute นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขอตอบคุณอาร์ตหน่อยนะคะก่อนที่เราจะหมดเวลาสวัสดีค่ะคุณอาร์ตคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับโอ้โหมีเวลาเหลือกี่นาทีนะเนี่ยว่าไงคุณอาร์ตสบายดีนะคะอยากจะคุยตั้งหลายเรื่องมันมีให้คุยเยอะเลยครับแต่ว่าเรื่องสั้นๆนะไม่ทราบว่าการที่ว่า Workercom เนี่ยเขามีกำหนดเวลาตามดำเนินงานหรือว่ามันจะต้องไปเรื่อยๆเป็นเวลายาวนานหมายถึงว่าว่าก็คำมีกำหนดเวลาอะไรนะน้องหมายถึงว่าในการที่ว่าเรามีทนายความและยื่นไปว่าเธอเราเจ็บป่วยในที่ทำงานนะฮะแล้วหลังจากนั้นทนายความก็ให้เราไปหาหมอนะปกติแล้วมันจะยาวไปกี่ปีฮะอย่างของผมเนี่ย2ปีกว่าแล้วยังไม่ได้เรื่องเลยก็คือยังหาหมออยู่This question is about the worker comp. He asking that, do you have any time consuming, you know, when the worker comp has been filed, the file for the worker comp in order to go see doctor and, you know, still going on. He said that for 2 years already didn't go nowhere yet. Excellent. How about typical? The wheels of justice grind very slowly. He said that it's very slow. So no time limit. No. It can go on and on and he's on. He's the applicant. He should ask his attorney, you know, what the status is. The hookup might be on some type of medical examiner that the lawyers might be finding over. ขึ้นอยู่กับการรักษาของคุณด้วยเพราะ2ปีมานี่ก็ถือว่าบางคนนี่เป็นเวลา4ปีนะคุณอาร์ตครับผมค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการรักษาของคุณจนกว่ามันจะ end แต่เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยล่ะค่ะนะคะอันนี้ขอถามว่าประเด็นนิดนึงได้ไหมครับค่ะคือว่ามีคนเอารูปเราเนี่ยไปลงเฟซบุ๊กแล้วไปประนามว่ามีคนไทยในเอเอถูกจับ8คมแต่ว่าเป็นรูปของผมเองครับและอันนี้ไม่ทราบว่าตามกฎหมายเรามีอะไรที่ว่าเราจะป้องกันตัวได้หรือเปล่าครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ไปลงว่าคือหมายถึงว่ามีคนเลยมีคนเขาบอกว่ามีคนไทยถูกจับ8คนแล้วยังไงนะคะมันไม่เป็นความจริงครับอ๋อ it's not true ในนั้นแล้วมีกฎหมายที่จะมาดำเนินกับไอ้คนที่เขาทำข่าวลือนี้ไหมใช่ไหมใช่ครับผมโอเค he said that you know do you have any laws that can protect the rumors the rum oh, not protect the laws to punish the rumors no unless there's rumors going around peoplearare saying something of a protected category, you know, something about your sexual orientation, and it's going around the work environment, and it's causing him distress, he can file a complaint. What about the rumors on the general? Like that's life. No. Right? Everyone gossips. Everybody talks. So there's nothing illegal about that. If people are saying things that are defamatory, then you know, you might have a claim for defamation. I'd have to know specifically what the rumors are. He said that the newspaper published something that is not right. Well, then you can it's too vague. He has to tell us what the newspaper published, and then you get into all sorts of First Amendment issues, whether or not, you know, I don't know if he's a public figure, but that for another day we can discuss defamation type claims and the difficulty in those claims. มันกว้างมากในการที่นั่นน่ะมันมีสิ่งที่จะเอาผิดได้แต่มันจะต้องมีตั้งหลายอย่างในเข้าใจในกรณีของคุณในเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไทยรัฐเขาเอาไปลงแล้วมันไม่เป็นความจริงนั้นนะคะใช่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวคราวหน้ามาถึงเดี๋ยวจะมาพูดอิชชูอันนี้ต้องเจาะลึกพอดีเวลาของเรามีไม่พอนะคุณอาร์ตครับขอบคุณครับแล้วยังไงจะโทรมาอีกครับค่ะ he said that he's gonna yes, follow whatever you when you coming back he said that workers comp so just quickly because I know a lot of people have workers comp type questions so I want to caution you if you file a workers comp claim for example you say you injured your back a good lawyer is going to do a sub rosa on you have you heard that word before a sub rosa they're going to hire an investigator and they're going to come to where you live and they're going to follow you so it would be very stupid to go play golfThe next day that you said you had a back injury, or go bowling, okay, or go take your wife dancing. Again, good lawyers fight cases hard, and this is type of evidence that would destroy you in that type of a case. Ka.
ก็เขาก็บอกนะคะว่าสำหรับ worker compensation ที่ไปไฟล์ไว้นะนะคะอย่าไปโกหกเขาทีเดียวว่าคุณป่วยจริงหรือไม่ถ้าเกิดคุณป่วยไม่จริงเนี่ยเขาจะจ้างนักสืบนะคะที่จะเข้าไปสืบสวนคุณว่าคุณเป็นจริงหรือเปล่าแล้วเราจะเดือดร้อนเอาละค่ะคุณอัมพัย I think we lost her that's okay we probably don't have time anyway we only have 2 minutes left okay. now I allow you to talk 30 secondsto the audience to the viewers may I okay I just I don't have anything specific to say it's an honor to be here I'm happy to come back on your show again I think we're all the same people whether you're a lawyer or a doctor you know a regular worker a regular 9-to-5 person without an advanced degree we're all the same peopleand so I'm, you know, I feel honored to have legal knowledge and to be able to help, you know, the good people in this community. You know, I was born in Los Angeles, so it's a special honor for me to be able to help the Thai Chamber and the local businesses here. But anybody I can help, the intrinsic value is greater than the monetary reward, although I do have to pay for the light, so sometimes I need to be paid. So thank you for having me on. And anytime, you know, you want to, your listeners, I'm not on the show, your listeners have a question, feel free to call me.Thank you. You are great. Thank you. You are absolutely great. And then with the good heart, I can feel because your all suggestions here are very, very valuable to our viewers. And even, you know, a lot of things that you have talked about and give us information, I don't know. So I just learned from you tonight. And thank you very much to give us an honor to be, you know, our guest tonight. Thank you. And you already promised that you're coming back. So in aboutNext month or so. You can ask me out on a date. Yes. And that is not sexual harassment. No, it's not. It's a free bite. Yes. You get 2 free bites. คุณผู้ชมครับวันนี้นะคะรายการของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วก็เราก็มีความสุขกันมากเลยค่ะที่มาพบคุณผู้ชมในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณคีทมากๆเลยนะคะที่มาให้ความสุขสันต์หรรษาแล้วก็แฝงไปด้วยความรู้กับเราขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ Lawyers Talk กฎหมายชาวบ้านของเรามาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วสัปดาห์หน้านะคะก็มาพบกับทนายความจาก APOLC นะคะก็จะมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รับทราบเป็นทนายความหนุ่มซึ่งเป็นเด็กไทยที่เกิดที่นี่แต่ยังพูดภาษาไทยได้ค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้เรา2คน Both of us probably have to say goodbye to our viewers นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดร. Midas Medical Group ศูนย์ลดน้ำหนักและเลเซอร์สกินแคร์อันดับหนึ่งของ Southern California ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งฝังเข็มง่ายและรวดเร็วด้วยคอสประชับสัดส่วนด้วยที่ทันสมัย8ขั้นตอนด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดโทรด่วนวันนี้พร้อมรับส่วนลดมากถึง 70% กับดร. Midas เพื่อการเริ่มต้นความงามที่สมบูรณ์แบบของคุณ ดร. Midas Medical Group ศูนย์ลดน้ำหนักและเลเซอร์สกินแคร์อันดับหนึ่งของ Southern California